ตัวนี้คือขุนพิทักษ์นะครับต้นกล้าที่อยู่ในรายการขั้นตอนการเพาะเมล็ดชุนชมสังเกตว่าไคโตซานหรือแล้วก็ไคโตเอนินที่มันได้กินเนี่ยทำให้ใบเนี่ยมันเงาเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะใบไม้ของเจ้าขุนพิทักษ์ชุนชมประจำสวนแก้ววิชิตเนี่ยใบนี่จะเงามันเงาเลยนะครับแล้วก็แตกขาอันนี้ไม้ได้อายุที่พอที่จะเปลี่ยนดินแล้วฮะมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีส่วนรอยตัดที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือผมตัดรากแก้วมันออกเพื่อสร้างสเต็ปรากใหม่จะมีทั้งรากแก้วแล้วก็มีทั้งรากฝอยที่ขึ้นรอบเส้นรากแก้วนี้แล้วก็จะเป็นรากกำเนิดแรกๆตัวนี้จะทำให้ไม้มีมิติมากขึ้นนะครับนี่ผมการเปลี่ยนดินของชุนชมขุนพิทักษ์หรือว่าเปลี่ยนดินชุนชมทั่วๆไปก็ทำเหมือนกับขั้นตอนการเปลี่ยนดินชุนชมที่ผมได้สาธิตให้คุณผู้ชมและคุณลูกค้าได้ดูกันไปในคลิปต่างๆแบบนั้นนะฮะก็เราก็เปลี่ยนแบบนั้นเช่นกันก็คือจะใช้มะพร้าวสับรองด้านล่างก่อนเสร็จแล้วก็นำดินใบก้ามปูนะครับผสมกับมะพร้าวสับใส่เข้าไปแล้วก็นำต้นกล้าที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยลงไปปลูกแต่ในกรณีของผมในกรณีที่ผมต้องการทำรากสเต็ปที่2เนี่ยก็คือผมจะต้องนำเจ้าขุนพิทักษ์ของผมนี่นะฮะไปแช่ในน้ำยาเลี้ยงรากปีหนึ่งนะครับตัดชุดนี้ผมจะใช้5 ซีซีต่อน้ำครึ่งแก้วถามว่ายังไงดีงงไม่เข้าใจก็ใช้โซอา1ฝานะครับ1ฝาสีขาวของขวดบีหนึ่งของผมเนี่ยต่อน้ำครึ่งแก้วแช่15นาทีนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำลงมาปลูกเมื่อนำลงปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำออสโมโคสนะฮะโรยด้านบนของหน้าดินแล้วก็กลบอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาในการดูแลต่อไปก็คือเราจะใช้ไซโตคินินสารเร่งแตกตาใช้บีหนึ่งเร่งรากในการแตกรากฝอยนะครับแล้วก็ใช้ไคโตซานน้ำดำหรือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะฮะผสมราดทุก15วันครั้งนะครับแล้วก็เลี้ยงกลางแจ้งนะครับรดน้ำวันละครั้งในกรณีที่ฝนตกมากๆหรือแฉะเราสังเกตดูหน้าดินแล้วเนี่ยพอมันแฉะเราก็ไม่ต้องรดนะครับหลายท่านโทรมาถามผมในการย้ายต้นกล้าว่าทำไมของเขาถึงได้ยืดทำไมต้นกล้าถึงไม่อ้วนผมบอกได้เลยครับพอถ่ายรูปมาดูเนี่ยบอกได้เลยว่าเร่งปุ๋ยมากเกินไปบางท่านใช้16 16 16นะฮะตามในเว็บไซต์ที่คุยกันนะฮะผมเห็นมีคุยกันอยู่เรื่อง16แต่มันทำให้ต้นกล้าเนี่ยยืดมากกว่าอ้วนนะครับเพราะว่าต้นกล้าบางต้นเนี่ยมันอ่อนไหวต่อปุ๋ยมากเลยเพราะถ้าใช้ปุ๋ยแรงๆเนี่ยนอกจากยืดแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะเน่าด้วยซ้ำไปนะครับผมเลยอยากจะให้คุณผู้ชมเลี้ยงไม้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพราะว่าเราไม่รีบอยู่แล้วเราทำไว้ดูเองหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยฮะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม้ของคุณผู้ชมมันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์เจริญเติบโตเต็มวัยของมันในช่วงแต่ละวัยของมันไม่พลาดพลาดมากเกินไปนะครับตัวนี้คือขุนพิทักษ์ที่ผมได้เปลี่ยนจากตะกร้าลงมาถ่ายลงอยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับคุณผู้ชมระยะเวลาที่ผมได้เปลี่ยนนั้นก็ล่วงเลยมาได้อยู่ประมาณ2เดือนกว่าไม่เกิน3เดือนนะครับสรุปแล้วพวกมันก็จะมีอายุอยู่ประมาณเกือบ8เดือนนะฮะเกือบ8เดือนแล้วครับคุณผู้ชมก็ให้ลักษณะต้นที่โตแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่าผมทำยังไงนะฮะก็ไม่มีอะไรพิเศษครับคุณผู้ชมก็จะเป็นชุดปุ๋ยสุดคุ้มนั่นแหละฮะที่ผมได้ขายเสนอขายอยู่เรื่อยๆให้คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นประจำนะครับผมใช้แค่นั้นเองกับดินใบก้ามปูที่ผมหมักกันขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้ในสวนแล้วก็แบ่งขายให้คุณผู้ชมหลายๆท่านที่แวะเข้ามาซื้อนะครับผมใช้ออสโมโค้ด
ช้สารเร่งแตกตาไซโตคินินแล้วก็น้ำยาเร่งรากกระตุ้นในการแตกรากฝอยส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นที่ดังใบก็คือจะเป็นไคโตซานน้ำดำปุ๋ยเสียดสารอินทรีย์ชีวภาพนะครับผมใช้อย่างต่อเนื่องก็คือ15วันครั้งแล้วก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายอัตราส่วนก็อยู่ข้างๆขวดเลยนะครับรวมถึงพวกเพชรบรรณาพวกนี้ก็ได้รับอิทธิพลของปุ๋ยที่ผมได้ใช้ดินใบกำปูที่ผมได้ใช้ออสโมโค้ดสารเร่งแตกตานะฮะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไม้ขึ้นมาเพื่อความดูแลและปลอดภัยของเราเราควรจะมีสารป้องกันเชื้อราที่ช่วยในการยับยั้งการเกิดเชื้อราในดินนะครับ เรียนชี้แจงนิดนึงตอนนี้สารป้องกันเชื้อราของผมที่เป็นยี่ห้อออโตไซด์เนี่ยคือทางบริษัทเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะฮะหลายๆท่านที่สั่งซื้อชุดสุดคุ้มผมไปแล้วมันจะมีตัวยี่ห้อที่ชื่อว่าไมลินเข้ามาแทนนะครับก็ขอทำความเข้าใจกันเลยว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับของไมลินก็เป็นแพนคอนเซปต์เป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งในการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือฆ่าเชื้อราได้ดีไม่แพ้กับออโตไซด์ที่มีส่วนผสมของสารชื่อสามัญที่ชื่อว่าแคปแทนนะครับใช้ได้เหมือนกันหลายๆท่านที่โทรมาถามก็ไม่ต้องตกใจนะครับส่วนลูกค้าท่านใหม่ที่สั่งไปก็ขอทำความเข้าใจไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับความสำเร็จและความสวยงามของต้นไม้ของคุณผู้ชมนั้นจะอยู่ได้และเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมลงมือทำแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในการเลี้ยงชมที่อ้วนสวยสมบูรณ์นั้นก็คือความสม่ำเสมอในการมีเวลาดูแลนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความสม่ำเสมอในการมีเวลาให้กับต้นไม้ของคุณผู้ชมผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านที่อยากมีไม้สวยไว้ในบ้านหรือว่าเพาะเมล็ดได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีไม้ที่สวยงามนะครับก็เดินทางมาถึงการเพาะเมล็ดชมขั้นตอนที่3แล้วผมสุเมธโพสีทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์แก่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่สนใจในชมหรือคนที่เริ่มหัดเล่นนะครับเพื่อเอาแนวทางในการปฏิบัติของผมนำไปใช้บวกกับเทคนิคต่างๆที่ผมได้แนะนำมาในคลิปต่างๆของชมสวนแก้วพิชิตก็คิดว่าคงจะสร้างประโยชน์ให้กับทางส่วนรวมที่ชื่นชอบชมได้พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ผมสุเมธโพสีทองกับสวนแก้วพิชิตดอนเมืองขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมขอบคุณครับ